ผมก่อนสวยแล้วโอ้ยเอาไงดีสวยจริงๆสปอยแมนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถไฟที่คุณนั่งเกิดเสียระหว่างทางโดยที่สองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยใบหญ้าที่ปกคลุมเรื่องราวแห่งความสยองเอาไว้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดขอขอบคุณแอดแจ็คพอต800สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังที่มีชื่อว่า The Tailgas จากซีรีส์ Love Death and Robots ซีซั่น2ที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2021และถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่ขบวนรถไฟสายหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายของมันด้วยความเร็วบนนั้นมีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะงีบหลับแต่แล้วจู่ๆรถไฟมันก็กลับหยุดลงอย่างกระทันหันจนทำให้เขาตกใจเมื่อเขาเดินออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินมาบอกกับเขาว่าหม้อต้มน้ำของรถไฟนั้นมีปัญหาขึ้นมานิดหน่อยแต่สายตาของเจ้าหน้าที่แทบจะไม่มองที่หน้าของชายหนุ่มเขาเลยได้แต่มองไปที่ทุ่งหญ้าและเหมือนกำลังระวังอะไรบางอย่างด้วยความกลัวจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงหันมาบอกกับชายหนุ่มเบาๆว่ากรุณากลับขึ้นไปที่ห้องของคุณดีกว่าแต่ชายหนุ่มที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ลั่นที่จะขอสูบบุหรี่ให้เสร็จก่อนเจ้าหน้าที่จึงเน้นย้ำกับเขาด้วยสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดว่าอย่าพยายามเดินเตร่ไปไหนไกลเพราะถ้าเราพร้อมออกได้เมื่อไหร่เราจะตะโกนเรียกคุณเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแม้ว่าชายหนุ่มที่ได้ยินแบบนั้นจะเกิดความสงสัยแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรกับเจ้าหน้าที่ต่อเพราะคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังนำบุหรี่ออกมาสูบสายตาของเขาก็ดันไปเห็นแสงสีขาวอะไรบางอย่างมาจากทุ่งหญ้าด้วยความอยากรู้เขาจึงค่อยๆเดินเข้าไปในทุ่งหญ้านั้นอย่างช้าๆโดยที่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้บอกกับเขาไว้ก่อนหน้าเลยจากนั้นเมื่อเขาค่อยๆเดินตามแสงสีขาวปริศนาเข้ามาเรื่อยๆมันก็กลับมีอะไรบางอย่างผ่านหน้าของเขาไปจนทำให้เขาตกใจและพยายามที่จะหาทางกลับไปที่รถไฟก่อนที่รถไฟจะออกแต่แล้วเจ้าหน้าที่รถไฟก็ได้ตะโกนขึ้นมาจากไกลๆว่าให้ขึ้นรถได้แล้วยิ่งทำให้เขาร้อนรนจนต้องรีบวิ่งหาทางกลับไปที่รถไฟให้ทันแต่ด้วยความที่ใบหญ้ามันสูงมากเกินไปมันก็กลับทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นทางได้ถนัดจนเขาได้พบเข้ากับต้นตอของแสงสีขาวปริศนานั่นอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วมันก็คือผีไร้หน้าที่มีรูปร่างไม่ต่างจากมนุษย์เลยนั่นเองพวกมันมีจำนวนมากจนน่าตกใจยิ่งพวกมันพยายามจะจับตัวของเขามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เขาหวาดกลัวจนต้องรีบวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตมากเท่านั้นด้วยความที่วิ่งไม่ระวังมันก็กลับทำให้เขาตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าและยิ่งได้เห็นว่าผีพวกนั้นค่อยๆผุดตัวของมันออกมามันก็ยิ่งทำให้เขาต้องพยายามรีบปีนหนีขึ้นไปด้านบนให้ได้แม้จะต้องจับเศษซากโครงกระดูกของคนมากมายที่ฝังอยู่เต็มพื้นก็ตามจนเขาสามารถวิ่งหนีมันออกมาเจอรถไฟได้สำเร็จเขาจึงไม่รอช้าที่จะตะโกนไปให้รถไฟนั้นหยุดเพื่อหลอกเขาแต่มันก็กลับไม่มีวี่แววที่รถไฟจะหยุดเลยเพราะเสียงของเขามันไม่ได้ดังพอที่จะสู้กับเสียงขับเคลื่อนของรถไฟได้แต่แล้วในตอนนั้นเขาก็กลับถูกผีตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาชนจนล้มไปนอนที่พื้นอย่างแรงแถมปากของมันที่อ้าออกมามันก็ช่างเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวสุดๆแล้วสำหรับเขาเขาได้แต่ร้องขอและพยายามอ้อนวอนให้ใครสักคนมาช่วยเขาทีเพราะตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะพาตัวเองหนีรอดจากพวกมันไปได้ไม่นานแสงไฟสีแดงก็กลับสว่างวาบขึ้นมาอยู่ตรงหน้าของเขาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รถไฟที่เหมือนว่าเขาจะรู้ดีว่าควรรับมือกับผีพวกนี้อย่างไรและนั่นก็ทำให้เราได้รู้ว่าผีพวกนั้นมันไม่ค่อยถูกกับแสงสว่างหรือเปลวไฟที่เจ้าหน้าที่ได้เอาออกมาไล่มันชายหนุ่มที่เห็นอย่างนั้นรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่รถไฟเป็นอย่างมากและได้ถามกับเขาว่าผีร้ายพวกนี้มันคืออะไรกันแน่เจ้าหน้าที่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกกลับมาว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพวกมันถูกเรียกว่าอะไรเขารู้แต่ว่ามันเคยเป็นคนมาก่อนอาจเป็นผู้คนที่ลงจากรถไฟก่อนถึงที่หมายหรือผู้คนที่เดินหลงเข้าไปในป่าขณะที่รถไฟจอดบ้างก็ว่ามันคือประตูนรกที่เชื่อมไปถึงโลกหลังความตายและก่อนจากไปเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกกับชายหนุ่มอีกครั้งว่าทางที่ดีอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครดีกว่าเพราะคงไม่มีใครเชื่อหรอกจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้มาเจอกับตาของตัวเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อว่า The Tailgas เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังสั้นเรื่องนี้ผมว่าเนื้อเรื่องมันแอบคล้ายๆกับคงหลอนมรณะอยู่นะครับแต่เรื่องนั้นจะเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่ง
ทีลงเข้าไปในพงหญ้ามรณะเพื่อที่จะหาทางรอดแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ